สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมสวัสดีนักดนตรีทุกท่านนะครับผมมือกีตาร์มือเบสทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมเจมมี่มิวสิกนะครับผมก็จะมาแนะนำเอฟเฟคกีตาร์นะครับผมซึ่ง เป็นเสียงแตกนะครับผมอาจจะเรียกว่าดิสโทชันหรือว่าโอเวอร์ไดก็ได้นะครับในตัวเดียวกันนะครับเอฟเฟคตัวนี้ไม่มียี่ห้อนะครับผมแต่ว่าเป็นของคนไทยทำนะครับผมผมก็ได้ไปรับมาทดลองนะครับผมจากแพทมิวสิกนะครับผมท่านใดที่ได้เคยได้ยินชื่อนี้นะครับผมแพทมิวสิกนะครับผมอยู่ในมอบางแคนะครับผมหรือว่าเขามีห้องซ้อมอยู่ที่เพชรเกษมอะไรสักอย่างครับขออภัยที่จำไม่ได้จะไปหาข้อมูลมาให้ใหม่นะครับผมเรามาเริ่มด้วยเอฟเฟกต์ตัวนี้กันเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะมีซาวด์เช็คกันนะครับผมนี่นะครับผมดูอาจจะกองแกงหรือยังไงสักนิดนึงนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมก็เลยขอลายเซ็นเข้ามานะครับผมตัวนี้ผมตั้งชื่อให้น้องมาลายนะผมมันชื่อว่าน้องมาลายนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังซาวด์เช็คกันเลยนะครับผมไปฟังกันเลย Got a black magic woman Got a black magic womanแล้วตอนนี้นะครับผมแล้วก็เข้ามาสู่โหมดซาวเช็คนะครับผมจากเมื่อกี้นะครับผมเรามาฟังเสียงคีนกันก่อนนะครับนะครับผมแอมก็ใช้ MPV นะครับผมโซโล่นะครับส่วนกีตาร์ใช้J&D SG นะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงแตกธรรมดาก่อนนะครับผมนะครับผมเนื่องด้วยเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับผมก็โดยส่วนมากเวลาเราออกงานหรือว่าอะไรสักอย่างนะผมเราก็จะต้องมีลิทึมหรือว่าโซโล่นั่นเองเอฟเฟกต์ตัวนี้ก็เลยมีบูสต์มาให้นะครับผมไฟสีฟ้ามาเลยบูสต์เนี่ยสามารถใช้ได้หลายอย่างนะครับผมสามารถเราเล่นเสียงคลีนอยู่พอกดบูสต์ปุ๊บเกนก็จะแรงขึ้นนะครับผมใช้ได้หมดเลยนะครับบูสต์สำหรับท่านใดที่ดูแล้วก็ขออภัยนะครับผมทีนี้เราก็จะมาใช้รวมตีคอร์ดไปพอโซโล่ปุ๊บอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วเราก็มาว่าด้วยเรื่องปุ่มทั้ง4ปุ่มนี้นะครับผมก็ยังไม่ค่อยทราบได้แน่ชัดนะครับแต่ก็ลองปรับมาบ้างแล้วนะครับตัวแรกเนี่ยตัวนี้นะครับผมมันก็คือวอลลุ่มของด้านล่างนี้ก็คือวอลลุ่มเสียงรวมก็คือดิสโทชันทั้งหมดผมปรับไว้ที่ประมาณไม่เกิน9นาฬิกานะครับเพราะว่าเกณฑ์เขาแรงมากนะครับผมก็เลยปรับได้แค่นั้นส่วนต่อมาเนี่ยไอ้วอลลุ่มตัวนี้มันก็ต้องใช้จากตัวนี้เพราะไอ้ตัวนี้ก็คือวอลลุ่มของบูทที่เราบูทขึ้นมานะครับผมปึ๊บนี่ถ้าเกิดว่าเราหมุนไปที่8นาฬิกาก็คือว่าเสียงจะปกติจากตัวนี้ไม่ต่างกันนะครับก็เป็นการบูทขึ้นมาให้ดังขึ้นผมกลับปรับไม่เกิน8นาฬิกาเช่นกันเพราะแค่นี้ก็ดังพอแล้วนะครับส่วนเจ้าตรงนี้เลยนะครับมันคือ เสียงดิสนะครับผมหรือเสียงไดร์นั่นเองนะครับว่าปรับความแตกเท่าไหร่นะครับผมเห็นไหมครับก็เสียงก็จะออกแนวโอเวอร์ไดร์ด้วยประมาณนั้นนะฮะถ้าปรับไว้ตรงกลางก็ยังคงเหมือนโอเวอร์ไดร์อยู่นะครับผมปนดิสโทชันนิดหน่อยครับแต่ถ้าเป็นผมเล่นสไตล์ผมจะปรับสุดเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเหมือนเป็นเสียงแหลมหรือว่าเป็นเสียงแบบเหมือนเป็นเสียงแบบที่เขาเรียกว่าอะไรนะเสียงสูงนะไฮนะครับผมนี่ถ้าหมุนมันก็จะอู้อี้ประมาณนั้นนะฮะผมก็จะปรับสุดเช่นกันผมปรับสุดทุกตัวเลยครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นเสียงเบสหรือว่าเป็นเสียงกลางผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมหมุนมาตรงนี้มันก็อู้เหมือนกัน
แต่ทางน้าเองเขาบอกว่าอย่าไปปรับสุดเขาให้ปรับไว้ตรงประมาณเที่ยงนะครับผมมันจะได้เกิดการบาลานซ์ทำให้เนื้อเสียงเนี่ยมันมากขึ้นหรือว่าเสียงมันหนาขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมถ้าเราไปปรับหมดเลยเหมือนสไตล์ที่ผมเล่นเนี่ยมันจะแบบเสียงมันจะบางไปนี่ถ้าเป็นสไตล์ของน้าเขาจะปรับประมาณนี้นะครับแล้วว่าอย่างนี้นะครับผมก็ทางน้าแพทก็ให้ฝากผมมารีวิวนิดหน่อยนะครับก็สำหรับท่านใดที่มองหาเอฟเฟคจากคนไทยทำราคาไม่แพงมากนะครับผมก็ไม่เกิน 5,000 ละกันนะครับบอกไว้แค่นี้นะครับเพราะราคาขึ้นลงเรื่อยๆแต่ว่าราคาก็จะอัปเดตเรื่อยๆก็แล้วแต่นะเขาว่าเขาจะอัปเดตเท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้ก็ฝากผมมารีวิวสักนิดนึงนะครับส่วนรูปลักษณ์เอฟเฟคเอ้ยรูปลักษณ์เอฟเฟคนะครับผมขออภัยครับไม่มีอะไรมากนะครับผมเป็นเอฟเฟคธรรมดานะครับผมเหมือนเอฟเฟคทั่วไปนะครับผมไฟ9โวลต์นะครับผมใช้หม้อแปลงธรรมดาได้เลยเสียบเข้าได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ติด2 bypass นะครับผมถ้าไม่มีไฟก็คือเสียงก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะครับไม่เหมือนอีกตัวหนึ่งที่นะเขาทำไว้ติด2 bypass ด้วยนะครับจุดพิเศษของมันเนื้อเสียงจะหนามากประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังนักดนตรีทุกท่านนะครับผมที่กำลังมองหาเอฟเฟคอยู่ก็มาดูได้นะครับร้านแพะมิวสิกนะครับผมอยู่ชั้น4 City Walk The Mall บางแคนะครับผมส่วนห้องซ้อมจะหาข้อมูลไว้อีกทีนึงแล้วกันนะครับลองไปถามนะเขาได้นะครับผมก็นะแพะฝากมาเท่านี้นะครับงั้นก็ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับฝากด้วยนะครับผม